สามมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้ต้องสงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาก่อนเวลาปกตินะครับซึ่งปกติจะมาประมาณช่วงเที่ยงวันหรือไม่ก็เที่ยงครึ่งนะครับพอดีวันนี้ภารกิจตอนเย็นเนี่ยนะครับเสร็จก่อนนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมานั่งพูดคุยกับพี่น้องเร็วนิดหนึ่งหัวข้อนะครับจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้คำว่านะครับเหมือนที่อยู่ใน Facebook นะพี่น้องนะก็คือเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแม้จุดนี้นี่ต้องขยายเลยนะครับต้องขยายแล้วก็นะครับพอคิดไปคิดมาเอ๊ะควรจะต้องอธิบายความนะครับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเล่าถึงสาเหตุมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยสาเหตุแล้วก็ให้ข้อคิดกับพี่น้องแล้วก็อาจจะดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับแหมกล้องไม่ค่อยจะนะมุมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับพี่น้อง Facebook อาจจะเห็นหน้าไม่ชัดโอเคนะดีขึ้นนะพี่น้องนะเสียงเป็นไงบ้างครับนะครับผมอาจจะต้องเปิดเครื่องจากตรงนี้ดูด้วยก็เนี่ยพยายามจะปล้ำกับเรื่องทางเทคนิคอยู่นะครับเพื่อให้นะทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าโอ้นะครับเราต้องทำงานหนักต้องเหนื่อยกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับถึงพี่น้องเพื่อนๆ นะครับอาการของสังคมไทยเนี่ยมันหนักกว่าที่คิดพี่น้องนะครับผมฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับมองสังคมมองความเป็นไปมองพฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะมีมุมมองนะลึก
มันจะลึกนะครับก็ให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับ มีคนเขียน The State of Mental Health Care in Thailand นะครับนะ หัวข้อน่าสนใจมากเดี๋ยวผมกำลังไปดูที่ต้องขออภัยพี่น้องที่มาดูเนี่ยผมอาจจะเกริ่นเสียเวลา4-5 นาทีแต่ว่าต้องการให้ทุกอย่างมันลงตัวนะครับต้องปรับนะครับถ่ายทอดไป4-5 สถานีนะครับมันอาจจะทำให้สัญญาณนะครับแย่หน่อยนะครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็โอเคถือว่าชัดนะครับเนี่ยที่ Facebook นะครับมีพี่น้องไปอยู่รอแล้วไม่น้อยนะครับเนี่ยสิบกว่ารายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จะมีพี่น้องเยอะนะครับก็เนื่องจากว่าทีวีเมืองไทยนะละครนะครับประกวดร้องเพลงนะครับมันไม่ได้นะครับกล้องอาจจะนะสูงเชิดสูงไปหน่อยเด้พี่น้องนะครับไม่รู้เลยสินะแก้หน่อยแล้วกันเนาะนะครับคือพี่น้องที่ Facebook นะครับเพราะว่ากล้องมันนะครับขยับลงไม่ได้แล้วนะพี่น้องนะครับตรงนี้ไหมเดี๋ยวครับลองดูตรงนี้เทคโนโลยีนะครับใช้วิธีใช้หนังรัดเอายางรัดเอาโอ้ไม่ตรงครับไม่ไหวนะครับตรงต้องใช้ตัวนี้แหละนะครับไม่เป็นไรนะพี่น้องนะไม่ต้องเห็นหน้าชัดก็ได้นะครับพอประมาณก็แล้วกันนะครับ แต่พี่น้องที่อยู่ที่อุ้ยนะครับพี่น้องที่อยู่ที่YouTube นะครับสัญญาณน่าจะเสถียรแล้วก็น่าจะเที่ยงนะครับเพราะว่านะครับใช้โปรแกรมที่มันมาตรฐานกว่านะเอาละพี่น้องครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอาการเผด็จการพลเรือนบ้าคลั่งเพราะรักพ่อมีเหตุมาจากไหนตะลึงนะครับถ้าบอกตรงๆเลยผมนะครับตะลึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนะครับข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้มันใช้วาทกรรมที่เป็น hate speech นะซึ่งความหมายเนี้ยก็มีคนพยายามจะบอกว่าสิ่งที่วิทยากรที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดแสดงความเห็นในจังหวะที่มันไม่เหมาะนะครับบก.รายจุดก็บอกว่าอย่างอ้ําในโกนี่เป็น hate speech นะครับผมก็เลยไปดูคําว่า hate speech ให้มันแน่ใจว่ามันคืออะไรแน่นะครับก็ให้พี่น้องดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับพี่น้องที่ Facebook ไม่เห็นนะครับแต่ว่าพี่น้องที่ YouTube จะเห็นนะครับถ้าใครจะตามไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าฟังก็พอจะรู้เรื่องนะ Hate speech เนี่ยนะครับ Dictionary เขาก็บอกว่าเป็น speech that attacks threatens or insults a person or group on the basis of national origin ethnicity color religion gender identity, sexual orientation, or disability. แปลนะครับก็คือ hate speech เนี่ยหรือนะครับการพูดปนความเกลียดชังหรือการสร้างให้เกิดความเกลียดชังด้วยคำพูดก็คือคำพูดซึ่งไปโจมตีไปข่มขู่หรือดูหมิ่นนะครับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพื้นฐานของนะพื้นฐานของที่มานะว่าเป็นคนที่ไหนมาจากชาติไหนเป็นเผ่าพันธุ์ไหนมีสีผิวไหนมีศาสนาใดมีเพศใดมีสภาพทางเพศเป็นอย่างไรนะครับมีนะแรงเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะเป็น sexual orientation นะเพศสภาพหรือเปล่านะครับเขาว่ากันนะมันภาษาไทยผมไม่ถนัดแต่ว่า gender identity กับ gender sexual orientation gender identity ก็เป็นเพศชายเพศหญิงนะสภาพเพศเป็นยังไง sexual orientation ก็คือนะความนิยมทางเพศก็ว่าได้นะครับแล้วก็หรือว่านะครับ disability ก็คือความพิกลพิการถ้าเราไปดูถูกคนอื่นไปโจมตีไปข่มขู่นะครับโดยที่อยู่บนพื้นฐานเขาเป็นนะเพราะเป็นมุสลิมก็เลยต้องไปว่าไปด่านะเพราะเป็นคนเหนือคนอีสานเพราะเป็นผู้หญิงเพราะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนะครับแล้วเราก็ไปดูถูกไปขู่แล้วก็นะไปทำร้ายนะครับ
นะอันนี้ก็ถือเป็น hate speech ที่จริงเนี่ยในช่วงที่เรามีสงครามเหลืองแดงเนี่ยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งต้องถือว่าเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงนะก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงอ่ะพวกเราลองนั่งนึกภาพดูนะย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วคนไทยเนี่ยนะครับอยู่ต่างประเทศนะไปไหนเนี่ยได้ยินเสียงพูดคนไทยเนี่ยใจดีใจเห็นธงชาติไทยก็ภูมิใจกินอาหารไทยก็ภูมิใจทุกอย่างมองไปที่ประเทศไทยนะครับมองสถาบันกษัตริย์ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างนี่มันตาลปัดหมดเลยนะพี่น้องมันตาลปัดเลยนะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะว่ามันสภาพอะไรที่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไงเนี่ยจุดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแน่ hate speech ที่ใช้กันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่นะมันเกิดขึ้นในยุคสงครามนะจริงๆคนไทยเราในปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับปากหวานก้นเปรี้ยวนะหรือว่าลักษณะของการซุบซิบนินทาเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะมันเป็นนิสัยประจำชาติไปเลยก็ยังว่าได้นะโดยเฉพาะการแบ่งแยกคนด้วยการใช้คำพูดเนี่ยนะครับด่ากันนะครับเราก็ถือว่าพี่น้องกันเมื่อก่อนนี่มันไม่มีปัญหาด่ากันว่ากันก็เฉพาะคนที่รู้ใจกันแหละคนที่ใกล้ชิดกันว่ากันก็ให้อภัยกันไปเป็นเรื่องนะครับเราก็มองเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในภาษาที่มันมีการแบ่งชั้นแบ่งลำดับนะครับคำว่ากินอย่างเดียวเนี่ยมีไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับกินอย่างเดียวเนี่ยทั้งรับประทานทั้งฉันทั้งนะครับบริโภคทั้งแดกทั้ง ยัดนะครับทั้งเสวยนะครับไปนู่นแล้วก็นะอยู่ในครอบครัวก็มีความเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่พี่น้องนะครับไปมหาลัยยังมีพี่มีน้องอีกนะแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นในเรื่องด้านดีนะครับเพราะว่านะครับไปที่ไหนเนี่ยแบบไทยๆเราก็หยนหยวนกันดูแลกันมีน้ำใจกันเราออกจะภูมิอกภูมิใจในสังคมไทยเรานะว่าอุ๊ยฝรั่งเนี่ยไม่มีน้ำใจพ่อแม่ไม่ดูแลลูกนะคือเป็นเรื่องที่ได้ยินมาตลอดบนความภูมิใจความเป็นไทยนะครับนะคนไทยนะครับนะสู้ทุกชาติได้นะถ้าทำอะไรจริงจังแล้วก็เอาชนะทุกชาติได้อะไรเงี้ยคือความรู้สึกที่เราภูมิใจอย่างเงี้ยไปไหนเราก็ขี้โอขี้อวดเหมือนกันนะนะครับอาหารไทยนี่อร่อยดีมวยไทยก็แน่นะครับซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยหลายส่วนที่เราเอามาชื่นชมกันเนี่ยมันก็น่านะก็มันก็มีมูลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาก็ยอมรับเช่นมวยไทยอย่างเงี้ยนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่เราเคยภูมิอกภูมิใจเนี่ยพอเรานะอาการมันแสดงออกมาอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยโอ้มันกลายเป็นเรื่องน่าตกใจต้องเรียกว่าน่าตกใจเลยนะครับถ้าพี่น้องดูที่ YouTube เนี่ยพี่น้องจะได้เห็นภาพประกอบไปด้วยที่ว่าน่าตกใจเนี่ยนะครับนะสิ่งที่มันเป็นตัวดลใจวันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่กษัตริย์ภูมิพลนะเขาเรียกกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในตอนนี้นะครับเป็นคำศัพท์ใหม่นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นนะครับอาการเผด็จการพลเรือนที่บ้าคลั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับใครยิ้มนะไม่ได้ใครแต่งตัวไม่ใส่สีดำก็ไม่ได้นะครับคำว่าไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแค่บอกว่ามองแล้วก็นะครับถ้าเป็นอย่างฝรั่งนี่อย่างมากก็แค่มองนะแต่บ้านเรามันไม่อย่างนั้นนะครับมันไล่ตามล้างตามล่านะไปถ่ายรูปเขานะเอาขึ้นเว็บนะครับทำให้เขาเป็นที่เกลียดชังนะครับนี่อ๋อแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงนี้นะเนี่ยเขามากันแบบนะไปเฝ้าไปรอนะคือความรักของกษัตริย์ภูมิพลต่อกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องนะครับไปสงสัยอะนะครับแล้วผมเข้าใจเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนที่รักกษัตริย์ภูมิพลแล้วที่ผมพูดเนี่ยพูดก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์โดยจะทำให้พี่น้องเนี่ยมาเกลียดนะผมวิจารณ์ระบอบนะครับระบอบคือกลไกโดยรวมเนี่ยแต่ในระบอบมันมีตัวบุคคลอยู่ด้วยและตัวบุคคลก็มีพฤติกรรมนิสัยนะครับการใช้อำนาจเมื่อมีอำนาจก็ใช้อำนาจแล้วคนรายรอบซึ่งนะครับอาจจะทำงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันหรือเอาอำนาจของตนไปใช้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะ แล้วในความเป็นจริงเนี่ยอย่างตอนนี้ผมใส่เสื้อนี่แดงนะแล้วข้างในเป็นสี
เขียวนะครับแต่ไม่ได้แปลว่านี่เป็นการจะมาท้าทายหรือว่าแสดงอาการเยาะเย้ยนะครับ ผมอยู่กับบ้านนะครับผมจะใส่สีอะไรเป็นเรื่องของผมเป็นสิทธิ์ของผมเอาเนี่ยพี่น้องใน YouTube ไม่ทันเห็นนะครับภาพชัดเจนที่สุดนะครับ YouTube นะเพราะเห็นเสื้อสีแดงชัดเจนคันคอยแล้วพี่น้องเนี่ย เวลาผมกินข้าวตอนเย็นเสร็จแล้วก็บางทีทานน้ำส้มสายชูเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ช่วยได้แต่ว่าไม่รู้มันไปนะระคายคอหน่อยๆแต่การอาการกรดไหลย้อนนี่ช่วยได้จริงๆนะพี่น้องน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเอาละเดี๋ยวออกนอกเรื่องอีกนะครับนะมันมาเป็นหนักอ่ะมันหนักในสภาพที่เอาละในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามองในแง่อย่างเราดูภาพเมื่อกี้ที่เห็นน้องคนหนึ่งเขาไปนอนอยู่นะครับไปนอนเฝ้านะครับตรงไหนเนี่ยนะครับเนี่ยครับรักเทิดทูนกันขนาดนั้นเลยนะกอดรูปนะครับมันเป็นไปอย่างที่จริงนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งเลยนะมันรักได้ขนาดนี้เลยเหรอมันรักกันได้ขนาดนี้เลยหรือนะจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไปแปลกใจนะพี่น้องถ้าจะพูดถึงที่มาไปด้วยเนี่ยเราไปดูหนังเนี่ยพี่น้องนะครับหรือดูละครเนี่ยบางทีแม่ค้าอินกับบทนั้นนะครับละครนี่มีสัก13 15ตอนเนี่ยโอ้โหนางเอกนี่นะไปที่ตลาดเนี่ยคนคิดว่าเป็นตัวละครตัวนั้นนะเรียกชื่อเป็นตัวละครตัวนั้นเลยเอาของให้ฟรีนะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเป็นตัวร้ายถ้าเป็นตัวร้ายนะไปที่ตลาดไม่ยอมขายของให้ก็มีนะบางทีจะคว้างรองเท้าใส่บางทีก็ด่าไปทำเขาทำไมนี่สังคมไทยเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่น้องเพราะนั้นความรักที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปตั้งคำถามมันก็ตั้งได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเขารักแล้วเนี่ยความรักไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับคุณจะรักใครเทิดทูนใครเสียสละทุ่มเทให้ใครยังไงเนี่ยผมว่าความรักเป็นเรื่องดีแต่ปัญหาก็คือว่าคุณรักแล้วคุณจะไปบังคับให้คนอื่นรักด้วยเสร็จแล้วเนี่ยพอคนอื่นเขาไม่แสดงนะแล้วต้องแสดงออกความรักเนี่ยแสดงอย่างที่ตัวเองอยากให้แสดงนะต้องร้องไห้ฟูมฟายต้องใส่เสื้อสีนั้นสีนี้นะครับต้องเรียกว่าสำหรับการไว้ทุกเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องหยุดทุกอย่างหมดนะครับแล้วทางการก็บ้าจี้นะสั่งไปเลยว่าปิดร้านปิดรวงงดการบันเทิงโอ้โหนี่นะคนหลายคนเขาอยู่ได้นะครับธุรกิจการท่องเที่ยวและบันเทิงนี่นะครับก็เพราะว่านะครับต้องอาศัยนักท่องเที่ยวนะครับนะก็ต้องอยู่กันตลอดและทุกวันละไม่งั้นเนี่ยเงินทองมันก็บริหารธุรกิจไม่ได้มีลูกน้องลูกเนื้องนี่จะไปสั่งให้เขาหยุดเป็นเดือนนะโอ้ยนี่แค่นี้เริ่มต้นมันก็ผิดแล้วมาอะไรจะเวอร์กันขนาดนั้นความจงรักภักดีเนี่ยนะครับผมก็เรียนไปแล้วว่าเป็นเรื่องโอเคเป็นเรื่องดีไม่มีปัญหานะครับแล้วเราเข้าใจด้วยแล้วก็ควรจะให้เขาได้มีโอกาสแสดงกันเต็มที่นะครับใครอยากจะไปยังไงก็แล้วแต่แม้กระทั่งใครจะยอมตายถวายชีพนะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปเนี่ยเกิดว่าชาตินะสมมตินะคิดว่ากษัตริย์ภูมิพลนะท่านล่วงลับไปแล้วนะสวรรคตไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะได้ไปเกิดชาติใหม่นะครับหรือขึ้นสวรรค์เนี่ยนะครับแต่ถามว่าจะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปเนี่ยทำดีพอจะได้ขึ้นสวรรค์ตามไหมถ้าสมมติท่านขึ้นสวรรค์นะครับแต่ถ้าเกิดพระองค์ท่านไปนรกล่ะเอาเนี่ยผมไม่ได้พูดนะในทำนองไอ้ลบหลู่ดูหมิ่นอะไรแต่ว่าผมชวนพูดชวนคุยภาษามนุษย์คุณฟังเหตุผลกันให้ดีอย่ามาโกรธมาแค้นผมนะครับแล้วผมใส่เสื้อนี่ก็ไม่ได้มานั่งเยาะเย้ยไม่อะไรเลยนี่บ้านผมจะอยู่อย่างเงี้ยผมจะใส่อย่างเงี้ยนะครับใครมีปัญหาอะไรไม่ล่ะเป็นสิทธิ์ของผมอ่ะนะครับแล้วผมไม่ได้ไปว่าอะไรใครแล้วก็พูดถึงกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยผมพูดในบริบทที่กำลังจะชี้ให้คนเห็นว่าเอาละทานในสงฆ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนที่หลงรักอ้างว่ารักพระองค์ท่านแล้วก็ทำตัวต่ำๆช้าๆเนี่ยมันจะได้รู้ตัวซะมั่ง นะครับแล้วที่อ้างกันว่านะจะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปเนี่ยมีใครฆ่าตัวตายตามไหมเพราะว่าถ้าคุณไม่ฆ่าตัวตายตามคุณสมมติอายุตอนนี้20เนี่ยคุณต้องอยู่ไปอีกเท่าไหร่อ่ะคุณต้องอยู่ไปอีก40ปี50ปี60ปีนะครับ20อ่ะนะ
อีก60ปีก็ถึง80อีก60ปีแล้วถ้าเกิดว่ากษัตริย์ท่านขึ้นไปสวรรค์แล้วจะตามขึ้นไปได้ไหมถ้าทําดีไม่พอคุณก็ตามขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าท่านลงนรกแล้วคุณมาเอิญเป็นคนธรรมะธรรมโมอ้าวคุณไม่ได้ลงนรกแล้วจะตามไปได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างนะมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะแล้ววาทกรรมนี้ใครเป็นคนเอามาพูดใครเป็นคนใส่ขึ้นมายอมตายถวายชีพแทนพระองค์เฮ้ยชีวิตใครของใครของมันนะจะต้องคนหนึ่งจะต้องไปตายแทนอีกคนได้ยังไงมันอะไรกันแน่มันวัฒนธรรมอะไรใครใส่วัฒนกรรมอันนี้นะทุกอย่างวันนี้ที่มาที่ไปหมดนะครับเขาสร้างกันขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยคนไทยหรือเปล่านี่ก็แอดคาราบาวแต่งเขายัดอะไรใส่หัวแล้วคนไทยเราก็เป็นประเภทนะจับมาใส่ถึงเวลาก็ฉวยมาใช้แต่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่านะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรหรือไม่นะกรณีจะนะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปเนี่ยสมมติคุณอายุ20นะครับกว่าจะตายก็อีก60ปีหรือ50ปีแล้วพระองค์ท่านก็ไปเกิดในยุคใหม่แล้วนะครับคงไม่ได้นิพพานนะครับนะก็ไปเกิดชาติใหม่แล้วคุณจะตามไปเป็นข้าพระบาทได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ยอมตายสักทีอยู่อีก60ปีอ่ะดีไม่ดีเนี่ยเกิดนะท่านไปเกิดในที่ใหม่แล้วก็คนละนะคนละยุคกันเลยนะครับคนละยุคกันเลยนี่ก็ตามไปไม่ได้ก็เป็นวาทกรรมที่มันกลวงนะมันกลวงนะนะทีนี้เราก็เอามาเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวคิดกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ปลุกอารมณ์กันนะครับดนตรีนะครับที่นะทุกคนบรรยากาศเป็นกันหมดเลยแล้วเมื่อกี้ผมเล่าว่าไม่ต้องไปแปลกใจที่คนเป็นอย่างนี้เราแค่ดูหนังเนี่ย15ตอนนะก็ไม่กี่สัปดาห์ละไม่กี่เดือนนะเดือน2เดือนเนี่ยก็เกิดอาการอินกับตัวละครอย่างที่ว่านะครับณเดชนี่หูไปไหนนี่คนนี่นะเรียกโกโบริอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นนางร้ายก็เกลียดโกรธนะครับด่าเขาไม่ขายของให้อย่างเงี้ยมันอินได้นะในเวลาที่แค่นั้นนะแล้วพี่น้องคิดว่าถ้าเกิดคนที่ผ่านตลอดชีวิตของตัวเองเนี่ยได้รับรู้ภาพของพ่อซึ่งทำงานแล้วเราต้องยับรอมรับความจริงนะโดยเฉพาะในยุคที่ผมเติบโตขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าช่วง2515-16นะโดยเฉพาะยิ่งหลัง2519เนี่ยเราได้เห็นนะครับช่วง2516นะครับเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงนี่แหละ2530นะอย่างน้อย15-20ปีนั่นนะ2535นะเราได้เห็นว่ากษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวเนี่ยก็ได้ออกงานแล้วเราเห็นบ่อยๆนะครับภาพที่เราเห็นนั่นก็เขาไม่เอาภาพที่รังเกียจมาให้ดูหรอกก็เป็นภาพที่นะครับแล้วจริงๆท่านก็ได้ทำประโยชน์จริงๆไปดูภาพทางอินเทอร์เน็ตครับจะบอกว่าเป็นแค่การโฆษณามันก็ไม่ใช่เพราะว่าโฆษณาแต่ว่าทำเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องให้เครดิตนะในความเป็นจริงเนี่ยผมเองเนี่ยถือว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับทำถูกทำผิดในส่วนที่พระองค์ทำถูกนั้นนะครับได้เสียสละนั้นเราไม่ลืมหรอกครับแล้วเวลาเสียชีวิตไปอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ขอร้องพี่น้องไว้ก่อนว่าเราก็อย่าไปแสดงอะไรที่มันจะบาดตาบาดใจพี่น้องร่วมชาตินะครับก็ต้องยอมอดกั้นไว้ก่อนในช่วงนี้ถ้าจะพูดนะครับด้วยเหตุผมวันนี้ผมต้องพูดเนี่ยเพราะว่ามันพูดต้องพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของระบอบตรงนี้เพราะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชักจะเลยเถิดไปแล้วนะพี่น้องที่มันเลยเถิดเนี่ยเอาเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก่อนเนี่ยคุณจะอินอะไรกับมันนักหนาแล้วอินแล้วคุณโอเคนะกรณีถ้าคุณจะรักของคุณคุณจะแสดงของคุณแม้กระทั่งคุณจะฆ่าตัวตายตามไปเพื่อจะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปเนี่ยคุณทำได้ไม่มีใครว่าคุณทำตัวคุณเองนะเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณโดยชอบทำแต่ว่านะครับคุณเล่นไปดูคนอื่นแล้วเนี่ยไปไล่จับตาคนอื่นไอ้นี่มันไม่จงรักภักดีแล้วก็ใช้แรงกดดันไปบีบบังคับเขานะครับแล้วถึงขนาดลงไม้ลงมือนะครับก็มีแล้วได้ข่าวว่าไอ้คนที่ไม่ได้ใส่เสื้อแดงนี่พวกจรจัดพวกนะที่โดนฆ่าตายเนี่ยเอาละไม่ได้ยืนยัน 4-5 คนไปแล้วเนี่ย นะครับผมก็เห็นแวบๆถ้าไปขั้นนั้นแล้วก็บ้านเรานี่มันไม่ไหวแล้วครับมันนรกชัดๆแล้วสภาพอย่างนี้เนี่ยมนุษย์นี่จะใจหยาบใจต่ำได้ขนาดนั้นหรือนะครับแล้วในเชิงถ้าเราเป็นศาสนาพุทธเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นชาวพุทธเลยนะครับไปไล่ตัดสินคนอื่นแล้วจะให้คนอื่นตนอื่นมารักเหมือนกับตัวเองแล้วแค่ใส่เสื้อเนี่ยการไว้ทุกข์เนี่ยมนุษย์เรานี่มันไว้ทุกข์กันที่สีเสื้อได้ไงมันตลกนะครับ
จริงๆเนี่ยคนไว้ทุกข์กันใส่เสื้ออะไรเนี่ยคนรักกันนะใส่เสื้อสีอะไรมันก็ทุกข์มันก็ไว้ทุกข์มันก็อยู่ที่จิตใจแต่ถ้าใจมันสาปแช่งแต่มันใส่เสื้อดำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันเราเนี่ยไปติดอยู่กับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอย่างวันนี้ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะทางการนะครับลักษณะที่นะให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันผมก็จริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติครั้งเดียวนะคนตายก็ตายครั้งเดียวนะครับแล้วก็คนที่ทําประโยชน์มาขนาดนั้นนะครับแล้วก็นะทั้งมีอํานาจมีบารมีแล้วก็ได้สร้างสรรค์ประโยชน์นะแล้วก็ได้อยู่ในจิตใจผู้คนจํานวนมหาศาลก็ต้องยอมรับอ่ะบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดต่อจิตใจคนไทยในประเทศไทยเนี่ยคือคนที่อยู่ในอํานาจ70ปีนั่นแหละครับแล้วหน้าตาก็ดีนะกษัตริย์ภูมิพลนี่หล่อนะนี่ผมต้องถือว่าแฟนผมนะชมนะเพราะว่าเนี่ยพ่อหน้าเอาไปมาคล้ายๆนะกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันนะนี่ไม่ได้บังอาจนะครับไม่ได้คิดจะล้อเล่นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางมุมนะครับแกว่าอย่างนั้นผมเนี่ยจริงๆเนี่ยกับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่ได้มีความโกรธเกลียดนะในส่วนตัวหรือใดๆแม้กระทั่งเวลาพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับในวัยที่เรามารู้เห็นถึงพฤติกรรมเชิงโครงสร้างเชิงระบอบที่มันไม่ชอบมาพากลนะเราก็เข้าใจว่าไม่ใช่พระองค์จะสั่งทุกอย่างมันมีตัวละครอื่นๆเข้ามาแต่ว่าหนีไม่พ้นคือพระราชอำนาจนั้นมีส่วนเอื้อให้สิ่งชั่วร้ายมันเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็อ้างพระราชอำนาจนะครับแล้วมันก็ไม่มีการปฏิเสธแล้วมันก็เกิดกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่านะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะบุคลิกภาพหน้าตาก็ดีนะครับแล้วราชินีในสมัยยังช่วงที่เราโตขึ้นมานะที่ผมพูดเมื่อสักปี2516เนี่ยผมเริ่มนะดูข่าวดูไรได้เห็นหมดแล้วนะ2520เป็นต้นมานี่ทีวีเริ่มเข้าที่หมู่บ้านเนี่ยก็ได้เห็นตลอดนะครับแต่ว่าช่วงปี20เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึง2140ก็ว่าได้ก็ได้เห็นบทบาทของทางวังข่าว2ทุ่มเราเห็นกันตลอดเพราะนั้นเนี่ยภาพที่เขาอินกันอย่างเนี้ยพี่น้องเราอินอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องที่นะเข้าใจปัญหาเชิงระบอบแล้วก็รู้สึกว่านะครับบางคนเกลียดกษัตริย์ภูมิพลไปเลยบางคนก็นะครับรู้สึกไม่เหลือความรักแล้วนะครับ นะจะยังไงก็แล้วแต่ต้องเข้าใจว่าณจุดหนึ่งก่อนที่เราจะมีข้อมูลอย่างที่เรามีเนี่ยเราก็ได้รู้สึกเหมือนกันแล้วเราควรจะเข้าใจที่มาที่ไปด้วยก็มีการโฆษณาให้รู้ให้เห็นกันอย่างนั้นนะครับตลอดมาเนี่ยนะครับแล้วภาพที่ตรึงตราตรึงใจพวกเราเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่หลายภาพแล้วภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วคนที่เขาทำเขาก็เต็มใจนะแต่มันเป็นภาพออกมาเนี่ยทุกอย่างที่นะครับก็งบประมาณเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยปีหนึ่งเกือบ20,000 ล้านบาทพี่น้องก็คงไม่แปลกใจหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10 ปีหลังเนี่ยก็โหมทุ่มโฆษณาแล้วเงินเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้เอาไปใช้โฆษณาตัวเองนะครับแต่มันมีคนที่คิดว่าจะเชิดชูคืออ้างน่ะคือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าสถาบันเนี่ยนะครับท่านไม่ได้สั่งทุกอย่างนะครับไม่ได้สั่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าในเชิงโครงสร้างอำนาจเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านแทบจะทุกอย่างต้องผ่านลายเซ็นหมดแล้วก็มีนะครับองคมนตรีนะครับกองทัพก็คือมีทหารเสือราชินีทหารนะครับบูรพาพยัคฆ์นะครับแล้วก็วงเทวันเนี่ยก็คือทหารของพระราชากับทหารพระราชินีเนี่ยก็ไปคุมกองทัพองคมนตรีคุมทั้งกองทัพคุมทั้งนักกฎหมายนะครับนะพวกตุลาการทั้งหลายไปคุมระบบราชการทั้งหมดนะคือกลไกอำนาจที่รับอำนาจต่อมาเนี่ยคือผู้ที่สร้างปัญหาไว้เยอะมากแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นบทบาทของพลเอกเปรมได้เห็นบทบาทของทหารบทบาทของตุลาการวิบัตินะครับบทบาทของพวกอำมาตย์ก็คือข้าราชการระดับสูงซึ่งเกษียณอายุไปแล้วมีอิทธิพลในบ้านในเมืองเนี่ยก็รวมเนื้อรวมตัวกันนะครับสร้างความเป็น2มาตรฐานนะครับบิดเบือนหลักการออกมาแก้ตัวนะครับแล้วก็จะเอาให้ได้ดั่งใจนะยึดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไปเอาทหารขึ้นยามนะขึ้นไปเป็นนะผู้ปกครองประเทศแล้วก็ได้อำนาจเบ็ดเสร็จมีมาตรา44ให้อีกปฏิเสธไม่พ้นก็คือมีลายเซ็นของกษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละแต่เนี่ยนะเราไม่ได้มาเจาะจงเป็นรายบุคคลแล้วก็จะต้องมานั่งจ้องว่าพระองค์แบบนะครับไม่กระทั่งไม่เว้นในช่วงวันนี้แต่ที่ต้องเกริ่นไปถึงตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้ความที่นะจงรักภักดีกันมากนะครับรักมากจนกระทั่ง
ใครไม่รักตามใครไม่ทําตามอย่างที่ตัวเองทําแสดงออกอย่างที่ตัวเองอยากแสดงออกเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องผิดแล้วจะต้องไปก้าวล่วงนะครับเรียกว่าจะต้องไปไล่กํากับคนอื่นแล้วให้ทําเหมือนถ้าทําไม่เหมือนนี่จะต้องทําร้ายมันจะต้องจัดการมันนะครับระดมพรรคระดมพวกมาแล้วก็นะไปเพรสเชอร์ไปข่มขู่สังคมอย่างนี้มันอยู่กันได้ยังไงครับเราลืมเรื่องกฎหมายบ้านเมืองไปเลยนะเหมือนคุณยายคนหนึ่งอันนี้เขาก็นะคุณยายเสื้อฟ้าที่นั่งอยู่บนรถแล้วก็เห็นพูดอะไรกันไม่รู้นะซึ่งผมก็ฟังไม่ชัดแต่พอลงรถไปปุ๊บมีอีกคนลงไปด้วยแล้วก็ไปตบหน้านะครับแล้วก็เห็นพูดมาตลอดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ที่จริงคือคุณป้าเนี่ยไม่ได้ใส่สีดำแต่คนอื่นก็ไม่ได้ใส่ชุดราชการก็มีอะไรก็มียามยังใส่ชุดสีฟ้าเลยผมเห็นนะบางที่มันจะอะไรกันนักกันหนากับชุดของคนการไว้ทุกข์การรักนะครับมันไม่ได้ไปอยู่ที่สีเสื้อนี่มันบ้าคลั่งกันไปขนาดนั้นนะพี่น้องแล้วจะเอายังไงอ่ะนะครับนะมันเกินเหตุแล้วไอ้ที่บ้าอีกคนนึงนี่นะก็คือนี่แหละครับเหรียญทองมีคนพูดไปเยอะละไอ้นี่เรียกว่าบ้าเข้าขั้นเลยนะฮะมันเป็นหมอจริงๆเนี่ยคุณจะต้องไปตรวจดูว่าสุขภาพจิตไอ้นี่เหมาะสำหรับจะเป็นหมอหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ได้รักษาคนไข้แล้วเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยไอ้นี่บ้าหนักเลยเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเขาทำผิดนั้นกฎหมายบ้านเมืองคุณก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าทำแค่นั้นเนี่ยโอเคครับแต่ว่าสำหรับภาคีไทยประชาชนไม่โอเคนะเหรียญทองผมเชื่อว่าเข้าอเมริกาไม่ได้แล้วก็ประเทศใหญ่ๆนี่เข้าไม่ได้ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่านะครับจะไปได้หรือเปล่าเพราะพฤติกรรมเนี่ยอันหลังนี่เราก็เก็บไว้ทุกช็อตนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเก็บสกรีนช็อตของคุณสิ่งที่คุณเขียนทุกอย่างแล้วจะแปลแล้วก็ส่งให้ต่างชาติจบไปไหนไม่ได้แล้วครับเหรียญทองคือเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเนี่ยทำตัวน่ารังเกียจตามมาตรฐานทั่วไปโลกทุกวันนี้เขาเป็นโลกที่นะนับถือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งเขาเรียกกันว่าสิทธิมนุษยชนเหรียญทองต้องไปอ่าน30ข้อในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซะนะครับคือคนขนาดนี้วัยจะลงโรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะใกล้เกษียณแล้วดูหน้าตาก็น่าจะ60ขึ้นแล้วมั้งคุณยังไม่รู้อีกว่าโลกเราวันนี้อันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรคุณจะอ้างความจงรักภักดีคุณก็อ้างไปถ้าอยู่ในประเทศไทยใครทำผิดกฎหมายคุณก็มีสิทธิ์จะไปแจ้งความได้แต่ผมถือว่าการมีส่วนร่วมแจ้งความแล้วยัดเยียดให้คนอื่นต้องคดีความเพียงเพราะเขาแสดงความเห็นนะครับหรือวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคำพูดไม่ได้ไปฆ่าไปฟันใครแล้วก็นะครับไม่ได้หยาบคายหรือว่ามุ่งประสงค์ร้ายหรือว่านะครับผิดเพี้ยนถึงขนาดนะครับทำให้เขาเป็นปีศาจร้ายอะไรเงี้ย ก็เขาไม่สมควรจะนะถูกต้องคดีความด้วยซ้ำนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็มี First Amendment ในเรื่อง Freedom of Speechปกป้องไว้เลยแล้วใครจะมาขัดตรงนี้ก็ไม่ได้ไทยเราก็มีในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าไปอ้างความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็บังเอิญเนี่ยจริงๆเนี่ย112เป็นกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญแต่ยังว่าแหละครับการบังคับใช้เนี่ยบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันไม่มีคือไม่มีแปรว่ากันตรงๆคนที่คุมระบบยุติธรรมนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์112เนี่ยใครอยากฟ้องก็ได้แล้วจริงๆที่ผมว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยท่านได้พูดว่าเราเดือดร้อนตอนนั้นเนี่ยก็คงพูดด้วยความจริงว่าเดือดร้อนจริงอะนะครับเมื่อปี48แต่ว่าหลังจากปี50มีการรัฐประหารไปแล้วเนี่ยมีคนวิจารณ์หนักจริงเพราะนั้นไอ้ที่พูดไว้ว่านะทรงตรัสไว้ว่าเราเดือดร้อนก็อย่าไปฟ้องนะถ้าฟ้องแล้วเราเดือดร้อนใครอยากจะวิจารณ์ก็ว่ากันไปเราก็เป็นมนุษย์มีถูกมีผิดได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีคนวิพากษ์วิจารณ์หนักแล้วเราก็ไม่ได้ยินพระองค์ได้ตรัสในเรื่องเหล่านี้อีกเลยแต่จริงๆถ้าถามว่าคนใครก็ได้พี่แกล้งน้องก็ยังมีเลยนะครับพี่น้องกันทะเลาะกันแย่งสมบัติกันนี่นะครับอ้างเอาหลักฐานเรื่องนะครับการพูดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็จับเข้าคุกคือมันเละเทะขนาดนี้มันไร้สาระแล้วถามว่าถ้าคุณรักกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้กษัตริย์สูงขึ้นหรือไม่ไอ้คนที่โดนฟ้องร้องน่ะมันรู้สึกยังไงอะมันพูดมันอาจจะพูดนะบางทีคำพูดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วอย่างเนี้ยนะวันเนี้ยบอกการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันพูดอย่างนี้ปุ๊บ
คุณจะไปโกรธไปแค้นอะไรเขาเขาพูดตามหลักศาสนาพุทธทุกอย่างนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้คนแค่พูดคำนี้เอาถึงเวลาท่านก็ต้องไปท่านพ้นทุกไปแล้วแทนที่จะเข้าใจตรงนี้แล้วก็นะครับเฉยๆเอากลายเป็นว่าโอ้โหไปไล่จับผิดเขาเออถ้าพูดต่อหน้าแล้วไม่พอใจก็จะบอกเฮ้ยเองอย่าไปพูดอย่างนั้นตอนนี้พระองค์ท่านนะครับนะเพิ่งจะสวรรคตก็จะมาพูดอย่างนี้แปลว่านะมันทำร้ายจิตใจกันนะก็อย่าไปพูดนะก็บอกกันได้แต่นี่ไปไล่ตามล้างตามล่าเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขามาพูดให้ฟังนะเขาก็พูดหน้าเพจของเขาอะไรของเขาไปนั่นแหละนะครับโอ้โหต้องไปไล่จ้องไล่ล่าไล่จับออกมามันอะไรกันนะกันหนามันจะป่วยกันไปถึงไหนบ้านเราเมืองเราเนี่ยถามว่ากษัตริย์สามัญกษัตริย์หรือกษัตริย์ภูมิพลท่านได้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมนะแทนที่จะให้พระองค์จากไปพร้อมกับทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเออนะนะคนมันอยากด่าอาจจะด่าไปเสร็จนะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าด่าแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนะบางทีก็เข้าตัวเหมือนกันนะผมเองเนี่ยนะครับไม่เคยด่านะไม่เคยด่าคนบอกไอ้เนี่ยนะครับมันหมิ่นเจ้ามันด่าเจ้านะครับผมไม่มีคำด่าเกี่ยวกับตัวกษัตริย์ภูมิพลนะครับคือในการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกรอบคือวิเคราะห์ตัว subject ตัวเนื้อหาสาระที่เราวิเคราะห์นั่นมันเกี่ยวข้องใครเราก็ว่ากันไปตามนั้นเพียงแต่ว่าตัวละครซึ่งคนมองไม่เห็นเนี่ยเราก็เติมเต็มให้คนเห็นแล้วก็ไม่ได้บอกให้ใครมาเชื่อหรือไม่เชื่อนะมันเป็นนะครับจริงๆนะก็ยังยืนยันว่าเจตนารมณ์เนี่ยก็บริสุทธิ์นะครับไม่ได้โกรธแค้นนะไม่ก็ไม่ได้รู้จักนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ตัวไม่ได้นะแต่ว่าเรามองพฤติกรรมจากหลักฐานในเชิงโครงสร้างต่างๆนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปตามนั้นนะครับแล้วก็วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ทุกคนคุณทักษิณโดนคุณยิ่งลักษณ์โดนนปช.โดนคือทุกฝั่งทุกฝ่ายนะแต่เราวิเคราะห์เราวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้สังคมได้เอาไปคิดไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อที่แน่ๆคือไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ใครไปฆ่าใครหรือว่านะนะไปทำร้ายใครมดแดงล้มช้างที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้บอกไปล้มเจ้านะแต่เราบอกล้มความชั่วร้ายแล้วความชั่วร้ายมันคืออะไรคืออำนาจที่บังคับไม่ได้อำนาจที่นะไม่มี accountability อำนาจที่ถูกอ้างแล้วใช้กันเปรอะไปหมดแล้วอำนาจก็มีหลายระดับเราก็ไม่ได้ target เฉพาะสถาบันกษัตริย์ทหารกองทัพนี่เป็นเรื่องต้องมองอย่างหนักเลยระบบราชการแบบเสือกินรวบเสือนอนกินระบบเศรษฐกิจนะครับนักการเมืองนะครับนักธุรกิจนักการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันหมดแล้วมองโดยรวมกันแล้วเนี่ยมันคือปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆนะครับนี่ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์แต่คนว่าไอ้นี่มันด่าเช่ามาตลอดนะครับมินนะครับคำว่ามินเนี่ยมันก็คือปัญหาอีกเพราะว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะครับตั้งกฎหมายนี่ขึ้นมาเขียนด้วยภาษากำกวมแล้วตีความแล้วเนี่ยฟ้องร้องใครจะฟ้องก็ได้นะครับพอเข้าไปสู่กระบวนการปุ๊บนะตำรวจก็ไม่กล้าทิ้งอัยการก็ไม่กล้าจะทิ้งก็ต้องสั่งฟ้องพอฟ้องเสร็จนะครับกระบวนการก็ไม่เป็นธรรมอีกแล้วก็ถ้าจะตัดสินว่าไม่ผิดนี่ก็กลัวไม่อยากจะรับผิดชอบก็เลยเอาไปมากลายเป็นว่าใครโดนคดีความเนี่ยนะครับก็รับเคราะห์ไปนะครับสังคมก็ตรีตานะครับมันแล้วถามว่าสถาบันกษัตริย์ได้อะไรจากตรงนี้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แล้วจะปรับตัวได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วยิ่งวิพากษ์วิจารณ์แล้วบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับอย่างกรณีของอากงอย่างเงี้ยนะครับหลักฐานมันก็ระบุชัดว่าไม่ได้ดีไม่ดีไม่ได้ส่งด้วยซ้ำก็ปรากฏว่าโอ้โหไปเอาไปอยู่ในคุกจนตายคาคุกแก้กฎหมายโทษมันเพิ่มขึ้นผิดมนุษยประนาทั่วโลกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มานะครับผมคิดว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยท่านอยู่ในสภาพสติสัมปชัญญะดีเนี่ยผมว่าช่วงหลังๆนี่ดีไม่ดีถ้าพระองค์พูดได้เนี่ยก็อาจจะขอให้เลิกก็ได้นะเพราะว่านะในแง่ของความดีเนี่ยภาคีไทยประชาชนได้ออกจดหมายนะครับในวาระที่พระองค์สวรรคตเนี่ยนะครับก็บอกว่านะความดีอะไรหลายอย่างเนี่ยก็เราก็รับรู้เป็นกษัตริย์ที่ครองราชมาอยู่นานและเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะเรานะเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นนะจุดเขาเรียกอะไรล่ะจุดด่างพร้อยที่ใหญ่ที่สุดก็คือนี่แหละการที่นะแค่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยคำพูดเนี่ยคนก็ถูกจับกุมคุมขังนะครับซึ่งจากการวิจัยของคณะกรรมการบริหารเขาบอกว่า
ปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย50-100รายถูกจับเข้าไปขังในคุกแล้วก็ยาวกันถึง3ปีถึง15ปีสำหรับแต่ละกรณีนะครับซึ่งอันเนี้ยนะกษัตริย์ภูมิพลเองก็ได้ตรัสเมื่อปี48นั่นแหละบอกว่าเนี่ยก็คนธรรมดาก็นะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็มีผิดพลาดอะไรได้นะเพราะนั้นเนี่ยในขณะที่พระองค์นะสวรรคตไปแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าก็น่าจะมีการนะมีการยกเลิกมาตรา112ซะแล้วก็อภัยโทษคนที่ถูกจับเขาติดคุกเพียงเพราะการวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ก็ไปแล้วนี่นะครับถ้าจะทิ้งกรรมทิ้งทุกข์ไว้ให้กับคนอื่นเพียงเพราะวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องนึกดูสิครับถามว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ยังไงล่ะครับเพราะเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยต้องทุกข์ต้องร้อนเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วใครไม่รู้นะครับไปยื่นนะบาปนี้ให้พระองค์เข้ามารับรู้ด้วยเพราะไปฟ้องร้องที่พระองค์ไม่ได้ฟ้องร้องเองบางทีพระองค์ไม่ได้รับรู้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยนะแต่ไอ้คนที่อ้างว่าจงรักภักดีนักหนานั่นแหละทำอะไรกันบ้างนะครับกปปส.ออกมาก็อ้างนะครับจงรักภักดีนะพันธมิตรออกมาก็อ้างจงรักภักดีนะเอาตราสัญลักษณ์ของทางวังเนี่ยเข้าไปแปะอยู่ข้างหลังชัดเจนที่สุดน้ำดื่มสีฟ้าผ้าพันคอสีม่วงนะครับชุดเหลืองนะครับใช้สัญลักษณ์กันหมดแล้วเราถ้ารักสถาบันจริงๆคุณก็ต้องตั้งก็ต้องตั้งคำถามนะถ้าคุณรักสถาบันกษัตริย์แล้วคุณเอาสัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ไปคุณมาปล้นอำนาจประชาชนนี่ทหารนะปล้นอำนาจประชาชนนะนะครับแล้วก็ย่ำยีประชาชนละเมิดสิทธินะมนุษยชนสิทธิพลเรือนแล้วก็เอางบไปผลาญไปผู้ยี่ผู้ยำกับอาวุธแล้วก็เขาจับได้เรื่องโคดการโคดโกงต่างๆอ้าวเขาจะไปตรวจสอบจับเข้าคุกอีกต่างหากแล้วอ้างอำนาจของสถาบันกษัตริย์มาตรา44เหนือใครทุกคนในประเทศถามว่านี่ทำให้สถาบันกษัตริย์สูงขึ้นไหมนะครับแล้วองคาพยพอื่นๆที่ใช้อำนาจกันตุลาการซึ่งตัดสินโดยที่นะครับคำวินิจฉัยกับคำสรุปเนี่ยคำวินิจฉัยยังทำมาไม่ทันนะเขียนคำสรุปออกไปแล้วผิดไว้ก่อนนะครับปรากฏตอนหลังมาดูเอาคำวินิจฉัยกับบทสรุปที่ตัดสินออกไปไม่ตรงกันเอาเป็นซะอย่างนั้นนะครับหรือว่าคดีความยังไม่ถึงจุดที่จะต้องรับทราบว่าทำผิดกันชัดเจนแล้วปรากฏว่านะครับชงเรื่องจะให้เขาต้องรับโทษรับทันต้องชดใช้คือกระบวนการยุติธรรมที่เลวร้ายอย่างนี้ครับเมื่อต่อกันไปต่อกันมาแล้วเนี่ยแบ่งข้างกันแล้วเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นอะไรแล้วเนี่ยฝั่งที่ทำเนี่ยให้ประโยชน์กับฝั่งเหลืองแล้วก็ไปเหยียบย่ำฝั่งแดงเนี่ยแล้วถามว่าตัวเองก็ไปอ้างถึงข้างบนเนี่ยนะครับแล้วถามว่าใครเสียล่ะเพราะนั้นเนี่ยหลายส่วนเนี่ยพฤติกรรมที่ทำเนี่ยมันก็คือองคาพยพที่อยู่ในกระบวนการนะในระบอบในโครงสร้างอำนาจนั้นนะครับ วันนี้มาไกลแล้วนะมาไกลแล้วผมพูดถึงอาการเผด็จการพลเรือนที่บ้าคลั่งเนี่ยเราก็โยงไปโยงมาแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่บ้าคลั่งสิ่งที่เลวร้ายที่ผิดทำนองครองธรรมผิดหลักการประชาธิปไตยผิดมาตรฐานสากลมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดไม่ว่าจะมองเรื่องไหนแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับที่เราเริ่มต้นกันวันนี้ก็คือนี่แหละพฤติกรรมที่อ้างว่ารักพ่อนะครับแต่สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถามว่าเหมาะสมกับที่จะเป็นคนที่รักพ่อไหมถ้าคุณรักพ่อและคุณใจแคบรักพ่อและคุณมีพฤติกรรมก้าวร้าวรักพ่อและคุณอ้างสิทธินั้นไปเกลียดชังคนอื่นไปไล่ล่าคนอื่นไปชวนให้ใช้ความรุนแรงนะครับพูดถึงคำนี้แล้วโอ้โหภาพของน้องอ้ําเนโกะนะครับตำรวจดังจอนนี่มือปราบใช้รูปอ้ําเนโกะคือทำกันแบบย่ามใจทำกันแบบไม่มียั้งเพราะอะไรเพราะคุณทำแล้วคุณคิดว่าคุณยังไงคุณก็ปลอดภัยคุณอยู่ในกระแสหลักก็เลยนะครับเละเทะกันไปหมดแต่ขณะอีกฝ่ายหนึ่งพูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยโอ้โหนะครับ YouTube ก็มาบล็อกนะครับ Facebook ก็พยายามจะบล็อกใช้วิธีการทุกอย่างแม้กระทั่งนะเสียเงินทองเสียงบประมาณส่งทีมงานกฎหมายนะครับแจ้งมาติดตามวันๆไม่ต้องมีอะไรมาตามดูคลิปอย่างเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็แจ้งมี legal complaints ไปนะครับฟ้องร้องแล้วก็ขอบล็อกในประเทศไทยนะครับทำทุกอย่างเพื่อจะปิดกั้นนะในโอกาสที่ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารปิดกั้นการแสดงออกแทนที่นะครับจะต้องไปปรับตัวในเรื่องให้มันถูกทำนองคลองธรรมให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันซึ่งต้องเป็นประชาธิปไตย
และจะต้องตอบสนองต่อสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่านะครับนะแทนที่จะแก้ไขตัวเองนะทำให้ตัวเองถูกเนี่ยไปปิดปากคนที่วิจารณ์แล้วมันเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับกรณีราชพักเนี่ยก็จำได้ไหมล่ะพอมีคดีขึ้นมาปุ๊บนะครับข้อมูลอะไรที่มันไหลออกมานั่นก็อย่างว่าก็เล่นกันเองด้วยล่ะพอประชาชนเขาจับได้เนี่ยนะครับเขาก็จะตามปรากฏว่าคนจะไปจับคนโกงเนี่ยติดคุกไปแล้วนะครับเป็นซะอย่างนั้นคือมันกลับตาลปัดไปหมดบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันมาถึงจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดอะนะครับเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนะครับแล้วก็พูดกันโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พูดนะที่มันเลวร้ายก็อย่างนี้กรณีของน้องอ้ําเนี่ยดูภาพสิฮะแล้วมาอวดนะฮะคือย่ามใจไงเพราะว่าอยู่กับอํานาจนะสถาบันกษัตริย์แสดงความจงรักภักดีแล้วเนี่ยเหี้ยยังไงก็ไม่ผิดนี่มันคือปัญหานะมันก็เลยไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วบ้านเราเมืองเราก็นะทุกคนก็จะมานั่งนิ่งเงียบกันหมดเพราะว่ารักพ่อนะครับโอกาสนี้พ่อเสียชีวิตไปแล้วมาพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่เคารพพ่อนะครับเนี่ยก็เนี่ยอาฆาตมาดร้ายกันอีกโอ้โหคลิปผมนี่โดนนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์คำขู่คำด่าคำแช่งเต็มไปหมดผมทำอะไรอยู่วันนี้นะครับก็พยายามจะให้ข้อคิดพวกคุณเอากระจกไปส่องให้พวกคุณดูนะครับคุณย่ามใจจนเกินเหตุแล้วจนลืมความผิดชอบชั่วดีลืมจิตสำนึกลืมหลักการเหตุผลนะครับคุณพ่อนะพ่อที่ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยไม่ได้มารับรู้ไม่ได้เป็นประโยชน์คุณจะต้องไปปกป้องท่านอีกอะไรยังไงอีกจริงๆวันนี้นะครับคนที่พูดถ้าพูดนะลักษณะที่มันหยาบคายไร้เหตุผลเนี่ยก็แสดงคลาสของตัวเองนะครับแม้กระทั่งพวกเรากันเองเนี่ยเราก็บอกว่ามันไม่สมควรนะเวลาเนี้ยแต่คนที่เขาจะพูดเขาก็พูดไปแต่ว่าคนที่รับเนี่ยนะครับถ้าคุณฟังคุณยังไม่ชอบเลยเนี่ยแล้วถามว่าคนอื่นที่อยู่ในประเทศเขาจะชอบด้วยไหมเขาจะเห็นด้วยไหมคุณก็ต้องเชื่อใจคนอื่นไม่ใช่ไปตัดสินเลยว่าไม่ได้อย่างนั้นมันสิทธิ์กูต้องไปปิดปากมึงกูจะต้องเอามึงให้ตายอย่างเงี้ยคุณเอาสิทธิ์อะไรมาบ้านเมืองมีขื่อมีแปรไม่ใช่หรือก็ไปฟ้องร้องก็ว่ากันตามตัวบทกฎหมายนี่คุณจะเล่นเป็นตัวนะครับแทนตัวแทนกฎหมายเอากฎหมายมาอยู่ในมือของคุณบ้านเมืองถ้าเป็นอย่างเงี้ยฆ่ากันตายแล้วครับนะครับเละแท้หมดบ้านไม่มีคือเมืองไม่มีแปรนี่ตายเลยนะครับและไอ้ความลุ่มหลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นเนี่ยนะครับถึงขนาดนะก้าวล่วงไปถึงสิทธิของผู้อื่นเนี่ยแม้กระทั่งคนในวังนะอันนี้ต้องยกตัวอย่างมาอีกอันหนึ่งอาจารย์ธงทองเนี่ยนะท่านก็บอกนะการแต่งกายไว้ทุกข์ขาวดำเนี่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลอาจใช้ริบบิ้นสีดำกลัดที่เสื้อก็ได้นะครับความจงรักภักดีใส่เสื้อสีอะไรก็ร้องไห้ไม่แพ้กันเอาละผมจะเถียงว่าบางคนไม่ร้องไห้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะร้องไห้นะคือความจริงเราจะไปยัดเยียดมันไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลน่ะแต่ว่าคนที่เขาโศกเศร้าอาจจะไม่ร้องไห้บางคนเนี่ยทั้งชีวิตเขาไม่ร้องนะหมายถึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเสียใจยังไงนะครับคนที่รู้หลักการว่าอายุขนาดจะ90อยู่แล้วพระองค์ก็ต้องไปแล้วช่วง 3-4 ปีท้ายเนี่ยพระองค์อยู่กับความทรมานตลอดพวกก็โหนพยายามจะรักษาพระองค์ไว้นั่นแหละนะครับอยู่กับความทรมานรับรู้อะไรก็ไม่ได้กินก็ไม่อร่อยนะครับจริงๆพระองค์ก็นะครับพ้นจากทุกข์ไปแล้วนะครับเนี่ยไอ้พวกเราที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีปัญหากันเองผมว่านะมันทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่หมดนะครับคือเขาเรียกอะไรนะไอ้เผ็ดกว่าน้ำแกงใช่ไหมภาษาอะไรประมาณอย่างนั้นคือคนในวังเนี่ยไปดูให้ดีนะผมว่านะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยผมฟังที่พอจะมีหลักมีการเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะแต่ใครอะนะมาสร้างกระแสที่ทำให้มันปั่นป่วนนี้แล้วคิดว่าจะได้ประโยชน์นะปลุกให้คนเขารักเจ้าขึ้นมาแล้วก็แสดงตัวอย่างเนี้ยแทนที่จะทำให้คนที่อยู่กลางๆนะครับรู้สึกนะซาบซึ้งไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คนที่ปรารถนาดีเนี่ยนะครับมาทำตัวหำหามเนี่ยแล้วยกตัวเองว่าเป็นคนของพ่อเป็นลูกของพ่อรักพ่อมากเนี่ยคุณกำลังทำลายภาพลักษณ์ของพระองค์ท่านทำลายงานศพของพระองค์นะสมมติพ่อคุณตายเนี่ยแล้วคุณเป็นลูกแล้วคุณยกตัวเองว่ากูนี่รักพ่อมากไอเนี่ยมึงเนี่ยนะไม่ทำนู่นนั่นนี่แล้วก็ทะเลาะทำเรื่องแล้วก็ตบหัวนะใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยถามว่า
งานศพของพ่อเนี่ยมันควรจะสงบมันควรจะนะครับราบรื่นแล้วกลายเป็นอย่างที่เป็นเนี่ยมันทําให้พ่อมีความสุขไหมถ้าในแง่พ่อกับลูกเอากันง่ายๆอย่างนี้แต่นี่ประเทศมันยิ่งใหญ่แล้วการเมืองบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับความจริงสิว่ามันเกิดการแตกแยกกันเป็นสีต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาถึงจุดเนี้ยเหลืองแดงเนี่ยมันพูดกันไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรตัวเองเนี่ยร้านอาหารไทยไม่เข้าแล้วครับตอนเนี้ยกินแต่ร้านพี่อเนกแค่นั้นนะครับเพราะอะไรก็เพราะเราไม่รู้ว่าเหลืองว่าแดงไปแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะครับคือเราที่พูดเนี่ยเราไม่ได้พูดเราไม่ได้มองใครเป็นศัตรูเราก็อยากจะคบค้ากับทุกคนแล้วก็ยินดีจะชี้แจงเหตุผลในประเทศที่เจริญแล้วนี่เหตุผลเนี่ยพูดกันถ้าไม่ด่าด้วยคําหยาบพยายามอธิบายด้วยเหตุผลอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันก็ควรจะยอมรับกันได้โอ้แต่พี่น้องไปดูแต่ความเห็นที่ใต้ YouTube แต่ละคนเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วโอ้โหนี่มันประเทศนี่มันด้อยพัฒนาขนาดนี้เลยเหรอนะครับมนุษย์นะมันเพื่อนร่วมชาติเรานี่มันขนาดนี้เลยเหรอนี่จนถึงอเมริกาเนี่ยเขาต้องออกมาพูดนะครับทูตสหรัฐมั้งตัวแทนทูตสหรัฐนะครับบอกเลยครับเขาใช้คำว่าหมิ่นสถาบันเลยนะการดูถูกดูหมิ่นการพูดดูหมิ่นสถาบันนั้นเป็นการแค่แสดงความเห็นอย่างเสรีเป็น freedom of speech ไม่ใช่อาชญากรรมนี่คือหลักสากลฮะแล้วพวกคุณเป็นใครกษัตริย์ภูมิพลอย่างน้อยครั้งหนึ่งพระองค์ก็เคยพูดไว้ว่านะครับก็ถ้าใครมันพูดผิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนสังคมลงโทษเองนะครับแต่กฎหมายบ้านเมืองมีอยู่ครับใครจะมาลงโทษแทนกฎหมายได้ถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นได้เองนี่นะครับไอ้พวกที่ปล้นอำนาจประชาชนนี่ก็ประชาชนก็เอาปืนไปไล่ยิงมาเลยสินะครับไม่ต้องมาเลือกตั้งไม่ต้องอะไรกันแล้วมึงปล้นอำนาจประชาชนไปใช่ไหมปล้นจากรัฐบาลที่กูเลือกใช่ไหมฆ่ามันเลยจัดการมาเลยไม่ต้องไปตัดสินคดีความจริงฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับของฝั่งคนที่อ้างว่ารักเจ้าเป็นตัวแทนอำนาจปัจจุบันนี้ที่อยู่ในอำนาจวันนี้พวกคุณปล้นเข้าไปอย่างหน้าด้านเลยแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเขียนกฎหมายแล้วก็สร้างสภาพบังคับแล้วก็ให้กฎหมายมันผ่านแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นกฎหมายคุณไม่เปิดช่องให้เขาต่อสู้อะไรเลยแล้วคุณบีบเขาอยู่ข้างเดียวถ้าเขาคิดอย่างพวกคุณบ้างว่านะไม่เอากฎหมายมันไม่ทันใจเนี่ยนะครับเห็นมีคนเขียนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขนาดนี้นะครับมันป่วยขนาดเนี้ย เอานี่การรณรงค์นะแจ้งเบาะแสคนไม่ใส่เสื้อดำที่นี่ค่ะอย่าให้คนชั่วมีที่ยืนในสังคมโอ้โหนี่มันคิดว่าประเทศไทยนี่เป็นของพวกเองเหรอนะครับมันตลกอ่ะแผ่นดินไทยเนี่ยทุกคนที่มีนะครับชื่อเป็นสำเนาทะเบียนอยู่ในสำเนาครัวเนี่ยสำเนาครัวประชากรก็มีสิทธิ์นะบนแผ่นดินนั้นที่จะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ได้บนแผ่นดินนั้นเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเท่ากันไม่ให้คนชั่วมีที่อยู่ในสังคมแล้วชั่วนี่คืออะไรฮะไม่ใส่เสื้อดำฮะไม่ใส่เสื้อดำคือคนชั่วนะฮะมันจะบ้ากันไปถึงไหนแล้วพี่น้องโอ้นี่ผมคือจริงๆนะลูกหลานเอ้ยนะครับมาฟังประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นจะคิดกันยังไงเนี่ยนะมันเป็นไปได้จริงๆมาเรามาถึงจุดนี้จริงๆนะที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามั่นใจเหลือเกินว่าถ้าแสดงความรักพ่อแล้วยังไงก็ไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดนี่พูดกันถึงขนาดนี้นะมีครับกฎหมายมันช้าไปมันต้องกดมือมูจับมันฉีกขาฉีกแขนแหกนิ้วกระชากลิ้นคอกระชากลิ้นคอหอยแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แร้งกามากินนี่ hate speech ตัวจริงฮะแล้วลักษณะที่เหรียญทองทำนั่นยิ่งกว่า hate speech นะคือมันทำเลยฮะทำบนความรู้สึกที่นะครับต้องกำจัดมันแล้วคำพูดหลายคำพูดเนี่ยโหนะครับในประเทศอเมริกาคุณอยู่ไม่ได้หรอกคุณใช้คำพูดอย่างนี้เป็น hate speech โดนจับครับมีคนแจ้งจับแน่ๆแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้ารักพ่อสักอย่างทำเพื่อปกป้องพ่อเนี่ยเหี้ยยังไงก็ไม่ผิดยึดสนามบินก็ไม่ผิดเพราะอ้างว่านะครับมีธงของนะมีสีเสื้อของกษัตริย์อ้างว่าจงรักภักดีนะครับผมไม่ได้บอกว่านะพระองค์นะกษัตริย์ภูมิพลเป็นคน endorse โดยตรงว่าเราไม่มีรายลักษณ์อักษรไม่มีนะครับหลักฐานชัดเจนแล้วก็พระองค์ล่วงรับไปแล้วเราไม่พูดแต่ไอ้คนที่เราผมจะพูดแค่ว่าไอ้คนที่มันอ้างว่าทำเพื่อในหลวงนั่นน่ะ
มันไปทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศสนามบินนะมันเป็นที่ศูนย์กลางของนานาชาติซึ่งเป็นที่ที่ควรจะเป็นฟรีโซนไม่ใช่เจ้าของประเทศนั้นทุกคนนะเป็นนานาชาติถ้าคุณไปทำการใดๆก็เหมือนกับไปทำการใดๆกับโรงพยาบาลเนี่ยเขาถือเป็นการก่อการร้ายนั่นสนามบินเป็นการก่อการร้ายสากลนะไม่รู้ว่าสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ใช้เงินไปอุดเท่าไหร่เพื่อให้คดีนี้มันเงียบไปให้บริษัทซึ่งเขาเสียผลประโยชน์นั่นเงียบๆไปไม่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวนะเสียเงินไปเท่าไหร่เอาเงินจากไหนกระเป๋าใครก็เงินภาษีกรพี่น้องสิครับมันเละเทะกันขนาดนี้แล้วพี่น้องก็ก้มหน้าก้มตานะทุกคนที่ทำเนี่ยอ้างความจงรักภักดีทั้งนั้นนะยึดอำนาจประชาชนยึดสนามบินยึดทำเนียบนะครับขโมยข้าวของทำตัวเป็นอันธพาลนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมปกป้องกันนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เสื้อแดงชุมนุมนะครับสิ่งไหนผิดก็คือผิดนะครับก็กฎหมายก็ว่ากันไปนะครับแต่นี่นะพออยู่ในข้างฝั่งที่อ้างว่ารักพ่อแล้วอยู่ในเครือข่ายที่นะเป็นฝ่ายที่กำจัดอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นะอยู่ในลักษณะว่าเป็นคนรักพ่อเนี่ยคดีความมันไม่ไปถึงไหนอะแล้วอย่างเงี้ยมันถึงย่ามใจไงม็อบกปปส.ม็อบนกหวีดไปไล่แม้กระทั่งปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเขาไปลงคะแนนเสียงอะมันบ้าบอคอแตกมันต่ำช้านะใช้คำว่าต่ำช้าเลยล่ะพี่น้องมนุษย์ที่เจริญแล้วเขาไม่ทำกันอย่างนั้นแล้วถามว่าไอ้ความรู้สึกที่ว่ากูถูกกูแน่กว่ากูดีกว่าคะแนนเสียงของกูเนี่ยนะกูมีการศึกษากูเป็นคนกรุงเทพกูรู้กว่ากูดีกว่าควรจะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงมากกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหตายแล้วพี่น้องแล้วคนที่พูดเป็นด็อกเตอร์นะตายเลยครับทำไมสังคมไทยเราเนี่ยมันด้อยพัฒนากันขนาดนี้ล่ะครับประเทศที่เจริญแล้วนี่เขาเห็นเนี่ยผมว่าถ้าคนแต่ว่ายังเขาไม่ได้มาสนใจไม่ได้มารู้ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเขารู้ทั้งหมดนะแล้วคนที่รู้ก็มีอยู่นะครับผมคิดว่าเขาคงจะแบบทอดถอนใจว่ามนุษย์สปีซีส์นี้เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงทำไมมันด้อยพัฒนาได้ปานนี้เสียดายศักยภาพเสียดายสภาพแวดล้อมเสียดายด้านดีของวัฒนธรรมไทยเรานะแต่ที่มันเละเทะกันวันนี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับผมจะไม่ตอบทั้งหมดละก็บ่นๆว่าๆกันเท่าที่ว่านี่แหละนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนี่เด็กคนนี้เลยต้องกล้าลุกขึ้นมานะถึงผมจะไม่ได้ใส่สีดำนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยสร้างความนะขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชาติต้องให้เด็กมันมาสอนนะครับคือวันนี้นะครับฟ้าหญิงองโตนะครับท่านก็มาบอกรักกันนะประสานสามัคคีกันเราเป็นพี่น้องกันพูดภาษาอย่างนี้มันดีครับมันดีแล้วจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นลูกกันจริงๆเนี่ยลูกต้องร้องเรียนต้องฟ้องร้องนะครับต้องวิจารณ์พ่อได้ถ้าพ่อนะครับไม่ถูกใจนะผมอยู่กับพ่อก็วิจารณ์ได้นะลูกสาวผมก็วิพากษ์วิจารณ์ผมนะครับเราก็ต้องถือว่านะถ้าเมื่อเขาพูดอันไหนไม่ถูกเราก็ชี้แจงอันไหนผิดเราก็ต้องนะครับใช้เหตุผลไปกลบไปสู้นะครับมันมาอย่างไงเนี่ยพี่น้องใช่ไหมถ้าตอบกันให้ชัดๆเนี่ยลักษณะที่กลางกันแบบนี้ไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับถือว่าเนี่ยถ้าได้แสดงตัวว่าจัดการกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์พ่อเนี่ยตัวเองนั่นโอ้โหมีศักดิ์มีสีเป็นคนดีของสังคมได้ทีขี่แพะไล่ไปไล่ถีบไล่คนอื่นจนลืมหลักการทั่วไปว่าเอ้ยนะครับความจริงของชีวิตนั่นมันมีคนคิดต่างเห็นต่างมันไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาเนี่ยมีคนรักอย่างเดียวไม่มีคนชังพุทธเจ้าเองก็ยังโดนพระเยซูก็โดนแล้วโดนหนักด้วยนะครับมีเดี๋ยวมีภาพนะครับลองไปดูกันอีกเนี่ยถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วตำรวจนะมึงเข้าใจกฎหมายกันไหมนะนี่ก็ดีหน่อยนะอย่างน้อยพลเอกประยุทธ์ยังได้มาพูดนะครับนายกสั่งห้ามนำผู้ต้องหาแถลงข่าวชี้ละเมิดสิทธิ์เหมือนกันที่คุณป้าสีเสื้อสีฟ้าบางคนก็บอกว่านี่อย่างนี้มันไม่สมจริงสมจังว่ะด่ามาได้ตลอดทางเลยเหรอวันนี้จะมีคนไปกล้าด่านะครับอะไรเหรอนะครับนะแล้วก็ตบนะแต่ว่านะครับโอ้โหโดนตบไปตบเขาได้ไงฮะคือมนุษย์เรานี่ไม่เคารพกันเลยอ่ะสังคมไทยเราเนี่ย
ลักษณะที่ว่าฉันดีกว่าฉันเหนือกว่าเพราะฉันเนี่ยรักพ่อเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงนะเขาเรียกว่าไฮรักกี้อะระบบอุปถัมภ์อะคนที่อยู่บนสูงสุดนะครับใครไปใกล้ชิดนะใครได้รับความเอ็นดูเนี่ยก็มียศมีศักดิ์แล้วก็วางตัวเหนือคนอื่นเป็นนายของคนอื่นไล่ลงไปหรือว่าเป็นคนดีอยู่กรุงเทพรักพ่อแล้วเนี่ยต้องคิดว่าคุณมีสิทธิ์เหนือคนอื่นอย่างนั้นหรือนะครับผมไม่ได้ว่าใครโดยเฉพาะนะคนที่ไม่ทําท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนละเพราะว่าถ้าท่านแค่รักของท่านแล้วก็ไม่สบายใจไม่พอใจที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ในโอกาสที่มันไม่สมเหตุสมผลไม่มีกาลเทศะเนี่ยผมเข้าใจสิก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วจริงๆเนี่ยที่ผมต้องพูดในเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับจริงๆก็พยายามจะเว้นให้มากที่สุดแล้วแต่มันจําเป็นจะต้องถ้าไม่พูดเลยเนี่ยมันก็วินเขาเรียกว่ามันก็วินใช่ไหมขาดวินมันแหว่งเหมือนจิ๊กซอถ้าไม่มีตัวนั้นก็ไม่ได้แต่เราพยายามแตะน้อยที่สุดแต่ตัวที่ผมโทษที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมโทษพวกคุณนะคนไทยทั้งหลายนั่นแหละที่ไปอ้างว่ารักพ่อยกตัวเองเหนือคนอื่นแล้วไม่เคารพกฎกติกานะครับนี่มันถึงทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายไม่มีขอบเขตแล้วคุณคิดว่าย่ามใจอ่ะพอยืนอยู่ข้างคนมีอำนาจวาสนาไปเลียไปหมอบกราบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณเหนือคนอื่นแล้วก็ไปเหยียบย่ำคนอื่นแล้วใช้คนอื่นทำตามแบบตัวเองทำโลกที่เจริญแล้วเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนะเออนะครับพูดไปก็เหนื่อยไปแล้วเนี่ยนะในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ย witch hunting นะลักษณะพฤติกรรมที่ไปไล่จับตาคนอื่นแล้วก็นะฟ้องร้องหรือว่าจัดการด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียก witch hunting นั่นมันยุคต่างแล้วครับมาไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วนะวันนี้สังคมไทยเรายังเป็นอย่างนั้นอีกอะไรกันนักกันหนานะครับนะมีอะไรเนี่ยแจ้งเบาะแสนะครับนี่นี่เอาเสื้อแดงเนี่ยถึงขนาดเอาเสื้อดำมาแจกเลยแล้วจะเล่นกันนะ100 วันเลยหรือยังไงนะครับหรือว่า30 วันแรกคือมันจะอะไรกันนักกันหนานะมันจะนะผมว่ามันมาอยู่กับเรื่องคือจริงๆเนี่ยถ้ากษัตริย์มีผู้ที่รักจริงๆเนี่ยนะครับก็บอกว่านะเชื่อมั่นว่าพระองค์นั้นดีจริงอะไรจริงเนี่ยคุณทำไมต้องบังคับล่ะครับทำไมต้องบังคับล่ะครับก็มั่นใจนักหนาพระองค์ทำดีแล้วมนุษย์เราเนี่ยการจะมีคนเคารพรักเนี่ยมันไปห้ามไม่ได้นะครับถ้าคุณไปห้ามเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่บังคับคุณไปบังคับถ้าคุณบังคับเนี่ยภาพที่เห็นแล้วคุณจะเชื่อได้ไงมีคนเคารพจริงการเคารพนับถือการไว้ทุกข์มันต้องออกมาจากใจอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ถ้าใส่เสื้อดำแล้วใจมันสาบแช่งเนี่ยมันเสื้อดำมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ทางการเมืองนะครับแต่ผมจะไม่ไปวิเคราะห์ทางการเมืองให้มันมากกว่านี้แต่แค่อยากจะรู้ให้พี่น้องนะอยากจะให้พี่น้องรับรู้ไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตกต่ำมากๆพี่น้องแล้วอันตรายมากนะลักษณะอย่างนี้นะมันไม่ได้ช่วยพ่อนะฮะคนที่ถูกกระทํานั้นนะครับเขาจะต้องเกิดความรู้สึกโอ้โหนี่นะครับนี่ก็ไปมีทําเสร็จแล้วไปขอโทษนะครับเนี่ยหน้าตาก็ดูมีการศึกษานะนะครับตั้งสติครับวันนี้คุณขาดสติกันมากคุณไม่ได้ช่วยทําให้พ่อเป็นที่รักมากขึ้นนะแล้วจะทำให้นะครับภาพลักษณ์ของการจากไปแทนที่จะมีคนเขาคือคนเมืองไทยเนี่ยผมก็เชื่อวันนี้เขาไม่ออกมานี่หรอกครับผมเองก็รู้เราวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์มาถึงวาระอย่างนี้เราก็ต้องหยุดไม่พูดถึงในด้านลบเว้นวรรคไว้ให้ท่านเพราะว่าผมไม่รักเนี่ยผมก็ไม่เกลียดครับนะผมไม่แค้นไม่โกรธไม่คือหลายคนต่อสู้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเกลียดมันมากเขาเรียกไอ้เรียกอีอะไรเนี่ยผมไม่มีครับผมพยายามวางตัวให้มันอุเบกขาที่สุดแต่ว่าต้องพูดแล้วสิ่งที่ผมพูดมีอะไรวิจารณ์โครงการหลวงวิจารณ์เรื่องฝนเทียมวิจารณ์เรื่องความร่ำรวยและความห่างระหว่างกลไกระหว่างความร่ำรวยของกษัตริย์และก็ค่าเฉลี่ยของประชาชนซึ่งมันใหญ่ที่สุดก็เป็นหลักวิชาเป็นเรื่องหลักฐานทั้งสิ้นวิจารณ์ในเรื่องการรัฐประหารที่มันบ่อยมากแล้วก็พระองค์ก็เซ็นอย่างเงี้ยมันคือแฟกต์มันคือสิ่งที่มันปรากฏชัดเจนไม่ใช่ว่าผมใส่อคติเข้าไปแล้วเวลาที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปโกรธแค้นไปที่ตัวพระองค์ท่าน
แต่ว่าพูดในสถานการณ์นี้หลังนี้บ้านเมืองมันถึงมาเป็นอย่างที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยหลักการทั้งหมดเนี่ยถูกบั่นทอนหมดยึดอำนาจไปอยู่ในกลุ่มในมือของคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ก็อ้างก็โหนเจ้าตลอดนะครับ แต่ว่าสิ่งที่คุณทำนั่นทั้งโคดโกงโคดโกงเสร็จแล้วก็ไปกดขี่ข่มเหงนะครับบีบบังคับอ้างตัวมาเป็นคนชอบธรรมถูกต้องแล้วถามว่าข้างบนที่นี่เขาไว้วางใจให้อำนาจมาเนี่ยแล้วตัวเองมาทำตัวอย่างประยุทธ์เนี่ยได้อำนาจตามมาตรา44แล้วคุณไปนั่งสัมภาษณ์ไปไล่ตะคอกคนอย่างกับนักเลงกุ้ยข้างถนนนะแล้วคนที่ให้มาตรอำนาจตามมาตรา44มาเนี่ยจะดีจะได้หรือจะเสียนะฮะถ้าคุณเป็นคนรักเจ้าจริงๆคุณไม่ทำอย่างที่คุณทำนะ นะครับจริยวัตรของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะพูดแต่ละคำเนี่ยพระองค์สุภาพแต่พวกคุณทำยังไงนะครับแสดงความรักโดยการใช้ความรุนแรงใช้ความกักขระใช้ความเกลียดใช้การละเมิดกฎหมายใช้กฎหมู่ใช้อารมณ์นะครับแล้วนั่นนะกษัตริย์ภูมิพลท่านจะได้บุญเหรอฮะ นะครับเวลาเรารักใครเนี่ยเวลาที่เป็นงานศพจะส่งศพเนี่ยเราทำกุศลนะครับฟังนะแบบชาวพุทธนะฟังผมนะฮะเวลามีคนเสียชีวิตไปเนี่ยเราจะทำบุญให้คนนั้นเนี่ยเราต้องสร้างกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้ผู้ล่วงลับสิ่งที่พวกคุณทำทั้งหลายกันเนี่ยในนามความรักให้กับพ่อมันสร้างกุศลเหรอแค่นี้แหละครับนะก็ไปพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันคำพูดผมอาจจะนะครับไปทำให้ไม่ถูกใจแล้วก็ไปนะครับไปกระทบกษัตริย์ภูมิพลอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นผมตั้งใจจะไม่พูดเลยแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยนะครับพี่น้องลองโยงไปให้ดีสิครับมันเป็นปัญหาเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องอำนาจเรื่องของการจะครอบงำสังคมแล้วพวกเรานี่ก็เป็นเหยื่อโดยที่ไม่มีสตินะครับเป็นเหยื่อยังไม่พอล่ะเป็นน้ำแกงที่ข้นกว่าอะไรนะอะไรนะนะอะไรเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะผมก็นะครับคำพังเพยแบบไทยๆเรานี่มันก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะมันอะไรนะเนี่ยนะนะพี่น้องคงจะตอบให้นะคือทำตัวนะเป็นเจ้ามากกว่าเจ้าทำตัวรักเจ้ามากกว่าลูกของเจ้าอ่ะนะครับวันนี้นะครับคนในวังอ่ะท่านพูดอะไรมั่งอ่ะท่านก็ทำตัวนะก็อุทิศส่วนกุศลให้นะครับแล้วฟ้าหญิงองค์โตเนี่ยพระองค์ก็ร่าเริงอ่ะก็ไม่ได้คืองานศพนี่ไม่จำเป็นต้องมานั่งทุกข์นั่งร้องไห้ครับตลกนะครับถ้านะผู้ล่วงลับเนี่ยจากไปด้วยดีจากไปด้วยความสงบพวกเราเนี่ยต้องนะต้องรื่นเริงนะครับพลอยยินดีไปกับการพ้นทุกข์ของท่านแล้วก็ภาวนาด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ์นะเบิกบานให้วิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพนี่คือสิ่งที่ควรจะทำนึกง่ายๆถ้าคุณเป็นลูกของพ่อเนี่ยงานศพของพ่อคุณเนี่ยคุณจะทำอย่างที่คุณทำเนี่ยไหมเนี่ยนะครับถึงคุณรักพ่อถ้าคนอื่นเขาเนี่ยน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเขาก็อย่างนั้นทางฝั่งที่นะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในเชิงโครงสร้างอำนาจเราก็พยายามลดราวาศอกนะผมนี่เป็นคนแรกที่ออกมาประกาศเลยว่าขอให้พี่น้องที่อยู่ในขบวนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีอารยะนะครับมีอารยะนะครับวันเกิดวันนะการที่มีคนรับล่วงไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องนะต้องพูดในด้านดีบ้างนะสะดุดีไปในด้านไม่เสียด้านเสียนั้นก็เว้นไว้ก่อนเพราะคนเสียชีวิตนี่ทำกรรมต่อไม่ได้แล้วแล้ววันนี้ปัญหาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้วนะแต่เป็นปัญหาของพวกคุณที่ยังอยู่กันนี่แหละคุณทำถูกทำชอบหรือยังนะครับกษัตริย์ภูมิพลนะท่านไม่สามารถจะสร้างกรรมที่นี่ต่อได้แต่คุณนะเอาชื่อของพระองค์นะมาสร้างกรรมซึ่งมันต่ำอ่ะมันต่ำแล้วก็อ้างว่าทำเพื่อพ่อนะมันทำถูกแล้วหรือนะครับต่อไปเนี่ยการต่อสู้ต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างนะครับกษัตริย์องค์ใหม่และกลไกเครือข่ายของกษัตริย์องค์ใหม่ก็ประชาชนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครนะถึงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เราก็มันบอกลุกมาฆ่ามันจัดการมันเลยอยากให้มันปกครองต่อเปล่าครับ
เราหวังว่ากษัตริย์องค์ใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเข้าใจและเรียนรู้จากปัญหาจากราชวงศ์นะราชการก่อนแล้วแก้ให้มันตรงกับโลกปัจจุบันซะสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เกิดผลดีก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วประเทศชาติเนี่ยนะครับมันจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยคนทุกคนศักยภาพของคนความร่วมไม้ร่วมมือกันความสามัคคีกันการสร้างบรรยากาศนั้นภายในประเทศสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มันเอื้อให้ต่างชาติเขาอยากมาลงทุนอยากมาร่วมนะท่องเที่ยวนี่ก็เป็นโจทย์สำหรับราชการใหม่และองค์กลไกอำนาจต่างๆ10ปีมาเนี่ยทำประเทศชาติชิบหายไม่พออีกเหรอฮะยังไม่พออีกเหรอฮะนะครับเอาละผมพูดไปนี่อาจจะไปนะกระทบพี่น้องจริงๆพยายามจะไม่พูดนะครับแล้วที่ใส่เสื้อแดงมานี่เพื่อจะ นายเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพไม่ได้มีเจตนาในการที่บอกว่านะครับไปค้าคานหรือว่าไปดูถูกหรือแสดงว่าไม่คือยังไงผมก็ไม่โศกเศร้าแล้วความรักของกษัตริย์ภูมิพลนี่ไม่มีนะถ้าจะมีก็คือมีความรักฐานะเพื่อนมนุษย์จริงๆแล้วบอกตรงๆก็มีอยู่บ้างก็หน้าตากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถูกโฉลกนะครับกับผมนะบอกตรงๆนะครับถูกโฉลกถ้าผมได้ใกล้ชิดผมอาจจะรักเหมือนพี่น้องที่รักนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมือปืนที่มันเป็นลูกน้องเราเนี่ยมันไปไล่ฆ่าคนแต่กับเราเนี่ยมันจงรักภักดีนะมันทําทุกอย่างเราก็รักเอ็นดูนะครับก็นะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปถ้ามันเสียชีวิตแล้วความสัมพันธ์ความรักคือเรื่องหนึ่งแต่ถูกผิดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วการถูกผิดในเชิงโครงสร้างทางการเมืองนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งเลยมันลึกลับซับซ้อนนะครับแล้วเรื่องของอำนาจที่มีอยู่เยอะแยะมหาศาลแล้วไปทำให้เกิดความรุนแรงเลวร้ายนั้นไม่วิพากษ์วิจารณ์คนไม่เห็นแล้วเราก็แก้ไม่ตรงจุดแล้วบ้านเราเมืองเรามันเสียหายมาขนาดนี้ถ้าไม่ไปแก้ที่ root causes นะครับปัญหารากปัญหาจริงๆเนี่ยเราไม่พ้นจากบ่วงปัญหาแล้วจะส่งบ้านเมืองในสภาพอย่างนี้ให้ลูกหลานกันหรือนะครับนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องนะนี่ก็ผมจะพูดแค่นี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าไปกระทบกระแทกกระทั่งนะครับพี่น้องที่รักสถาบันกษัตริย์วันนี้ที่ผมพูดก้าวล่วงไปอีกนะครับก็ขอนะครับขออภัยขออโหสิกรรมแล้วก็สำหรับกษัตริย์ภูมิพลนั้นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับก็นะครับได้คลิปก่อนก็นะครับตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ไปสู่สุคติภพนะครับกุศลธรรมมากรรมใดที่ทำนะครับก็ขอให้นะครับนะนำส่งไปสู่กรรมดีที่ทำนำส่งไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับสู่สวรรค์ชั้นฟ้าถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็กุศลที่ผมได้ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่ก็ขอให้ดลให้วิญญาณของพระองค์ไปสู่จุดที่ดีที่สุดนะครับพ้นจากบ่วงทุกข์บ่วงเวรใดๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็กรรมใดที่ก่อกันก็นะครับอโหสิกรรมกันก็ผมก็ยังยืนยันไอ้ตรงนี้นะครับก็ยังพูดอย่างนี้นะเอาละพี่น้องนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องที่ Facebook นะครับมีคุณเงาดินคุณกิตตินะครับคุณจันทรานะครับมานั่งฟังเป็นเพื่อนกันไม่ทราบท่านอื่นยังไงผมไม่ได้เปิดทิ้งไว้นะครับแล้ว YouTube เนี่ยก็น่าจะมีพี่น้องไปอยู่ช่วงหลังนี่ YouTube เยอะนะพี่น้องไม่มีไงไม่มีคลิปจะทำนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยอะไรอย่างนี้นะแม้กระทั่งเพื่อนฝูงกันหลายคนเขาสะเทือนใจนะผมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับมีเพื่อนๆที่เมืองไทยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับก็สื่อสารกันความเป็นเพื่อนเราเนี่ยมันมีค่ามากนะเพื่อนจะต้องเข้าใจว่าจุดยืนทางการเมืองและการแสดงออกเนี่ยมันต่างกันได้แล้วก็มีเหตุมีผลของมันนะครับมันมีเหตุมีผลของมันแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องนะครับพยายามเปิดใจอ่ะดูซิว่าเจตนารมณ์เนี่ยมันต้องการจะไปเหยียบย่ำน้ำใจกันหรือว่าจริงๆเนี่ยต้องการจะชี้แจงให้เพื่อนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของปัญหาเพราะถ้าเราใจคับแคบเอาแต่ที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะเป็นคิดว่ามันถูกแล้วก็อยากจะทำแล้วให้คนอื่นต้องเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยแต่จริงๆนะเพื่อนผมเนี่ยนะครับในสภาพที่นะครับก็ยังถือว่าสุภาพมากให้เกียรติกันนะครับเพียงแต่ว่านะเมื่อมันคุยกันมันไม่ไหวมันเจ็บช้ำน้ำใจกันเกินไปก็ให้เวลามันเป็นตัวนะครับช่วยเชื่อมประสานก็แล้วกันผมก็ต้องขอโทษที่นะครับได้เอาความเห็นคลิปที่ใส่เสื้อแดงวันก่อนนะที่พูดไว้ทุกนะครับอ๋อไม่ใช่คลิปเมื่อคืนสิที่ใส่สูตรนะครับที่บอกในเรื่องว่าอย่าให้นะความป่าเถื่อนรุนแรงเนี่ยเอาชนะอารยธรรมก็พูดนุ่มที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็คนที่เห็นต่างก็บอกว่ามันโนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรในเรื่องความต่างนี่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะมีคนที่พูดรุนแรงกับผมเยอะแล้ว
และเพื่อนๆก็ถือว่ารักษาน้ำใจกันอยู่นะครับแต่ว่าในเมื่อมันวันนี้มันพูดกันไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่ห่างๆกันไปก่อนนะครับแต่สักวันนึงนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับความลุ่มความหลงความรู้สึกอะไรหลายอย่างมันก็อาจจะลดดีกรีลงไปนะครับก็ความเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นแล้วไม่หายนะครับแล้วผมก็ไม่โกรธเพื่อนๆคนไหนทั้งสิ้นนะอันนี้ก็ฝากนะครับถ้าบังเอิญมาฟังก็ฝากไปด้วยนะครับไม่มีผมไม่ได้มาพูดด้วยความโกรธความเคืองใครๆเลยกับกษัตริย์ภูมิพลที่พูดมาเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆเลยไม่ได้มีความคลั่งแค้นอะไรเหลืออยู่นะครับแล้ววันนี้นะครับท่านหมดแล้วนะครับกรรมหมดแล้วก็ทำต่อไม่ได้แล้วเนี่ยก็เหลือแต่พวกเราที่ยังอยู่กันนี่แหละจะต้องนะครับมาว่ากันต่อนะครับคสช.จะอยู่ต่อยังไงอำนาจกลไกอำนาจของวังและเครือข่ายนะครับอำมาตย์ที่อยู่กับราชการเก่าเนี่ยจะพองถ่ายอำนาจไปยังไงคุณทักษิณอยู่ในสมการอำนาจเนี่ยจะปรองดองจะตกลงกันไปข้างหน้าได้ยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดกลุ่มนี้ตกลงกันได้แต่ถามว่าประเทศชาติส่วนใหญ่นะครับประชาชนทั้งหมดเนี่ยได้ประโยชน์จากการปรองดองการตกลงกันนี้หรือไม่นะประเทศชาติจะพ้นจากวงจรอุบาทแล้วก็นะครับรากเหง้าของปัญหาที่มันทำให้ประเทศชาติเรานะครับเกิดปัญหายืดเยื้อ10ปีเสียหายมหาศาลเนี่ยได้อย่างไรนี่เป็นโจทย์เฉพาะพวกเราที่ต้องว่ากันต่อส่วนกษัตริย์ภูมิพลก็พ้นนะครับพ้นกรรมไปแล้วนะครับถ้าจะพูดก็มันก็จะมีผลในเชิงเล็กๆน้อยๆละนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่เนี่ยจะมีผลมากนะครับก็หวังว่าพี่น้องเข้าใจแล้วก็นะครับเก็บไปคิดนะไม่ต้องเชื่อผมละนี่ผมก็เหมือนทุกครั้งนะครับชวนคิดชวนลุยนะก็ลุยทำในส่วนที่มันนะสิ่งที่มันสมควรจะทำนะครับไอ้ส่วนที่ นะครับไอ้ส่วนที่ไม่เป็นคุณนะก็ลดกันซะมั่งนะครับเพราะพฤติกรรมที่มันต่ำช้าป่าเถื่อนนะครับซึ่งทั่วโลกที่เจริญแล้วเขาไม่ทำกันนั่นนะครับก็นะครับนะผ่อนลงซะมั่งนะครับเอาละพี่น้องวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้นะครับแล้วโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ